เราแต่งมา3ปีแล้วอายุก็30ปียังไม่มีสักทีเลยสามีอายุมากกว่าค่ะพยายามทุกวิถีทางก็ยังไม่สามารถมีลูกได้ค่ะก็สวดมนต์ไหว้พระตลอดค่ะถ้าใครบอกว่าที่ไหนอธิษฐานแล้วได้นะคะก็ไปหมดเลยเพื่อจะให้มีเด็กดีๆมาเกิดด้วยค่ะบางทีมันก็เครียดนะครับโดนเพื่อนล้อว่าไม่มีน้ำยา